สวัสดีค่ะ We Can Do Channel ค่ะคลิปนี้มาแบ่งปันเรื่องไข่กันไข่ไก่ไข่นกเปรียบเทียบดูค่ะปริมาณคอเลสเตอรอลจะเท่าไหร่ถ้าเรากินไข่ไก่1ลูกแล้วเราจะกินไข่นกกระทากี่ลูกแหมดูนะคะคอเลสเตอรอลไข่ไก่1ลูกนะ200กรัมค่ะ200กรัมคอเลสเตอรอล200กรัมนะ1ลูกเปรียบเทียบกับไข่นกกระทา1ลูก50กรัมค่ะ50กรัมนะคะเพราะฉะนั้นไข่ไก่1ลูกเปรียบเทียบกับไข่นกกระทากี่ลูกอ่ะ4ลูกเชียว4ลูกร่างกายต้องการนะคะปริมาณก็คือ300กรัมต่อวันนะอันนี้ข้อมูลจากกรมอนามัยนะคะ1ลูก200ก็เป็นได้ถูกไหมคะถ้าบริโภคอันนี้ด้วยอีกก็จะเกินคอเลสเตอรอลก็จะสูงนะทีเนี้ยจะมีปัญหากับร่างกายเราแล้วค่ะฉะนั้นไข่นกกระทาก็ต้องจำกัดปริมาณนะคะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้เราจะจำกัดได้เลยใช่ไหมคะห้ามเกิน200ประมาณ6ลูกนี้นะไข่1ลูกกับไข่นกกระทา2ลูกก็จะได้300กรัมนะคะก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโอเคค่ะหวังว่าคงจะเข้าใจข้อมูลที่แนะนำกันนะคะก็นำมาแบ่งปันค่ะเผื่อใครยังไม่ทราบข้อมูลนี้นะคะจะได้ไปควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลของร่างกายนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็ต้องควบคุมนะคะในปริมาณที่ต้องดูแลนะคะสำหรับวัยสูงอายุนะคะสำหรับเด็กๆก็ยังบริโภคได้ปริมาณไม่จำกัดนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละแล้วเจอกันใหม่